การนับเวลามีหลายแบบอ่านสอนแม่สิแม่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยการนับเวลาแบบที่1อันนี้รุ่นที่3รุ่นแบบเพิ่งเรียนแค่วันนี้แค่วันเดียวยังไงลูกวันที่1แบบการนับเวลาแบบที่1วันจันทร์ที่1มกราคมพ.ศ. 2560การนับเวลาแบบที่1คือแบบสุริยสปริตยึดดวงอาทิตย์เป็นหลักมีวันอาทิตย์ถึงเสาร์มีวันอาทิตย์ถึงเสาร์ส่วนการนับเวลาแบบที่สองจะเพี้ยนนิดนึงคือแบบแบบสองเรียกว่าห้าค่ำวันแรมเดือนยี่ยึดดวงจันทร์เป็นหลักมี31วันเริ่มจากวันข้ามขึ้น15ค่ำวันข้ามแล้ว15ค่ำและเราจะมาเรียนรู้เดือนกันด้วยการใช้ปากกาสีชมพูก็จะมาเรียนรู้เรื่องเดือนกันนะเดือนดอกเงินดอกเงินเดือนดอกเงินเดือนไอ้ไม่โทรไอ้ยี่สามฉันยอมเสียปากกาสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีสิบสองเดือนเหมือนกันเก้าเริ่มยาวแล้วสิบเอ็ดสิบสองมีเดือนอ้าย3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เดือนอ้ายหมายถึงเดือนอะไรอ่ะลูกเดือนอ้ายเทียบกับเดือนนี้คือเดือนมกราคมเหรออ๋อเราเรียกว่าเดือนอ้ายเดือนมกราคมแล้วเดือนยี่อ่ะคะลูกหมายถึงเดือนอะไรเดือนกุมภาพันธ์เหรอ3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คือเดือนมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอ๋อโอเคต่อไปจะเรียนเรื่องการนับเวลาแบบอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตก็คือเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วแต่ตอนเด็กฉันเคยข้อท้องแม่แต่ได้รู้จักกับคนอื่นๆปัจจุบันคือตอนนี้หมายตอนนี้เรากำลังเต้นอยู่ต่อไปอนาคตคือฉันอยากเป็นอะไรเหมือนฉันอยากเป็นคุณหมอตอนโตฉันอยากเป็นมันจะมาตั้งคำเหมือนอดีตเยอะหนึ่งคือสมมติฉันเคยไปบ้านคุณยายอันนี้คือแบบอดีตปัจจุบันตอนนี้ฉันไปกินข้าวกับพ่อแม่แต่อนาคตก็ฉันอยากเป็นอะไรจุดสัตว์คำสาบวันนี้หลายอย่างแต่ที่รู้คือปีก่อนคำสาบของอดีตเดือนก่อนวันก่อนเมื่อวานสัปดาห์ก่อนคำที่สองปัจจุบันตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นตอนนี้ตอนไหนก็ได้ตอนสัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้วันนี้อนาคตฉันอยากปีหน้าเดือนหน้าชาติหน้าอุ้ยชาติหน้าเลยเหรอลูกชาติเพราะว่าขอเสนอเรื่องสังคมเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ว่าตัวเองเคยเกิดเป็นแมวเกิดเป็นเสือชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไร
ชาติชาติหน้ากับกำลังประวัติศาสตร์ต่อเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายและอ้อ